ด้วยความที่หนูเป็นคริสเตียนค่ะคุณแม่ก็จะพาเข้าโบสถ์ตั้งแต่เด็กเลยค่ะหนูก็จะโตมากับเสียงเพลงในโบสถ์ค่ะโรงพยาบาล IDL ดึงหน้าลึกถึงชั้นสแมชโดยศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางหนูร้องเป็นภาษาพื้นบ้านหรือเป็นภาษากลางมีทั้งกลางแล้วก็อีสานด้วยค่ะพี่ฟังกลางมาเยอะเพราะว่าพี่สอนโรงเรียนคาทอลิกมาแต่ว่าพี่ยังไม่เคยฟังอีสานไหนสุร่าลองร้องเป็นแบบอีสานสรรเสริญพระเจ้าให้พี่ฟังสักท่อนหนึ่งได้ไหมครับในหัวใจอิ่มเอมในรักพระองค์ก้าวเดินมั่นคงย้อนมีพระองค์เคียงใกล้หากว่าบ่มีพระองค์บ่ฮู้สิเป็นจังใดชีวิตนี้ก็หมดความหมายไร้ค่าโอเคโอเคนะหนูเป็นคริสเตียนมาตั้งแต่เกิดมีกิจกรรมได้ร้องเพลงนมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์ก็เลยทำให้หนูรักการร้องเพลงมากๆแล้วหลังจากนั้นก็ได้ฝึกเพลงลูกทุ่งลูกกรุงอะไรอย่างนี้ค่ะและทีนี้คุณครูก็เห็นแววจากการอ่านกลอนภาษาไทยอะไรอย่างนี้ค่ะคุณครูก็เลยให้ไปประกวดร้องเพลงวันภาษาไทยเริ่มรู้จักเพลงลูกกรุงจากคุณแม่กับคุณป้าค่ะเพลงแรกที่ได้ยินน่าจะเทพธิดาดอยก็เลยชอบค่ะเริ่มร้องลูกกรุงตอนถ้าจริงจังเลยเริ่มตอนม.1ค่ะได้เป็นนักร้องของโรงเรียนคุณครูก็เลยให้หนูประกวดร้องเพลงลูกกรุงในศิลปหัตถกรรมค่ะรางวัลที่ได้รับก็มาจากเวทีศิลปหัตถกรรมนี่แหละค่ะเพิ่งจะได้ตอนม.6 ที่ผ่านมานี่เองก็ที่1เพลงลูกทุ่งค่ะที่2เพลงลูกกรุงที่ผ่านมาที่แข่งแล้วไม่เคยได้รางวัลเลยก็แอบท้อนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหนูก็เลยเลิกกดดันตัวเองเลิกแข่งขันเลิกคาดหวังกับผลการแข่งขันอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็หันมาฟังเพลงที่ฮีลใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็แบบปล่อยไปสบายๆอะไรประมาณนี้เหตุผลที่มาสมัครรายการ The Golden Song นะคะเพราะว่าหนูอยากให้คุณยายเห็นหลานสาวตัวเองในทีวีค่ะแบบว่าเฮ้ยหลานสาวคนนี้ก็ได้นะก็มีอะไรเหมือนกันนะอะไรประมาณนี้ทีนี้ตั้งแต่วันที่ติดออดิชั่นค่ะหนูก็บอกยายแล้วคุณยายก็รู้มาตลอดว่าหนูไปออดิชั่นไปแข่งไปกรุงเทพแล้วคุณยายก็อาการทรุดลงไปด้วยในขณะที่หนูแข่งไปด้วยคุณยายก็ทรุดลงไปด้วยเหมือนกันหนูก็ชอบบอกคุณยายคุณยายอยู่ก่อนนะเดี๋ยวดูหนูในทีวีก่อนนะอะไรประมาณนี้ยายก็บอกว่ายายก็อยากอยู่ให้ถึงหนูเหมือนกันอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าพอถึงวันที่จะออนแอร์แล้วคุณยายก็ไม่อยู่แล้วไม่ได้ดูแล้วเพราะตอนแรกก็ไม่มีวี่แววเหมือนกันค่ะปีที่ผ่านๆมาอะไรเงี้ยก็ยังเดินได้อยู่เลยมีคืนหนึ่งหนูจำได้ว่าคืนนั้น2 ทุ่มหนูนอนไม่หลับหนูหิวข้าวมากหนูก็เลยเดินเข้ามาในครัวค่ะแล้วก็มานั่งกินข้าวแล้วคุณยายก็เดินเข้ามาหาแล้วก็นั่งกินข้าวด้วยกันยายก็ถามว่ายังไม่นอนหรอหนูก็บอกว่าหนูหิวมากยายก็บอกว่ายายก็หิวเหมือนกันคืนนั้นก็เป็นโมเมนต์เล็กๆที่อบอุ่นใจมากค่ะกินข้าวกับหมูหยองด้วยกันจริงๆหนูเชื่อว่าคุณยายภูมิใจในตัวหนูเสมอค่ะอย่างน้อยในช่วงชีวิตวาระสุดท้ายของยายค่ะคุณยายก็รู้ว่าชีวิตหนูกำลังไปได้ดีก็คงจะหมดห่วงส่วนถ้าคุณยายยังฟังอยู่ตอนนี้สิ่งที่หนูอยากจะบอกคือคิดถึง
ฟ้ายังจำได้ไหมแชมป์คนที่5ชื่อเบลูล่าแชมป์คนที่6ชูราเข้ากันดีสบายใจขึ้นยังชูราดีขึ้นไหมดีขึ้นก็ได้ค่ะก็ได้ได้ไงต้องดีขึ้นมากเพลงนี้มันเหมาะสำหรับกรรมการท่านแรกที่จะรู้จักเพลงนี้เป็นอย่างดีคุณพี่ว่ายังไงทำไมคะทำไมต้องเป็นแม่เขาทันกันเพลงนี้เขาทันกัน2499ลูกหุยดิฉันน่ะเกิด2488ค่ะค่ะงั้นบอกกับแม่ค่ะชอบที่หนูเป็นคนร้องไม่ใส่จริตฟังดูเพลินๆแล้วก็ที่คุณร้องในโบสถ์เนี่ยคุณโชคดีอย่างในการที่ได้รู้จักที่จะลา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 อะไรเนี่ยคุณจะได้หัดอย่างนี้ตลอดใช่ไหมคะทำให้คุณเสียงหนานะคะแต่ชอบที่คุณร้องเพลงแบบมันดูธรรมชาติดีจังแต่มือนี้ลดลงหน่อยก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวต้องฟังพี่กบนะคะก็ของคุณยายมีแค่นี้ลูกหนูร้องเพลงเพราะค่ะชอบค่ะงั้นเดี๋ยวก็ไปฟังการร้องก่อนอ่ะพี่กันครับผมพี่กันก็ชอบมากครับสุร่าร้องเพลงเพราะมากเลยนะครับแล้วก็เป็นเด็กลูกครึ่งที่ร้องเพลงชัดเจนทุกคำเลยอันนี้คือสิ่งที่ชื่นชมนะครับก็จริงๆแล้วได้ฟังตั้งแต่ตอนที่น้องร้องเพลงอะไรนะในโบสถ์เสริญเป็นแบบอีสานใช่ไหมครับเกิดพอได้เห็นถึงเนื้อเสียงของสุร่าเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ร้องเพลงเพราะแน่ๆแล้วพอมาอยู่ในเพลงจำได้ไหมเนี่ยประโยคแรกขึ้นมาเนี่ยคือแบบโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าตีหัวเข้าบ้านเลยคือพี่กดตั้งแต่แบบซึ่งคุณเคยบอกว่ารักรักยิ่งนักคือคำว่านักนี่คือแบบโอ้โหเพราะมากแล้วก็มันสะกิดใจเราต้องแบบจนถึงต้องกดคนแรกเลยนะครับดีมากแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีแอบเห็นอาการตื่นเต้นเล็กๆในช่วงกลางๆเพลงแปลกเนาะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาคนที่ยังไม่กดเนี่ยเขาจะตื่นเต้นก่อนว่าเฮ้ยจะกดไหมแต่พอกด4คนปุ๊บเนี่ยมีความตื่นเต้นเบาๆอยู่นะครับแต่ว่าหลังโซโล่ดีมากเลยรู้สึกมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เห็นถึงพลังเสียงที่พอเราใส่เต็มปุ๊บเนี่ยมันได้ยินทุกคำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้เพิ่มนะประโยคที่เป็นโน้ตต่ำๆคือเพลงนี้ค่อนข้างจะเป็นเรนจ์กว้างสูงก็สูงเลยต่ำก็ต่ำเลยถ้าเกิดว่าโน้ตต่ำในช่วงแรกๆอะครับถ้าเราลองเพิ่มพลังให้เราได้ยินเพิ่มมากขึ้นเนี่ยจะดีมากนะฮะดีมากครับชอบมากขอบคุณค่ะโอเคครับมาดูเรื่องอารมณ์เพลงกันหน่อยพี่กบว่าไงครับค่ะพี่กบชอบนะคะชูราเป็นเด็กที่มีความมั่นใจในเรื่องของการแสดงออกหนูสื่อสารได้ดีร้องให้คนอื่นฟังได้ดีรูปร่างหน้าตาดีการแสดงออกดีมั่นใจชอบมากค่ะขอบคุณค่ะค
ครับชูล่าก็พี่ก็เห็นด้วยกับกรรมการทั้ง3คนนะครับก็จะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ชูล่ามีเป็นอาวุธสำคัญมีอยู่3อย่างด้วยกันคือ1ดินามิกส์คือความดังเบาเนี่ยมันทำให้เพลงเกิดความไพเราะคุณดึงตัวนี้ออกมาได้อย่างชัดเจนข้อ2ลมหายใจชูล่าลมหายใจหนูดีมากนะพี่ชอบคำว่าคุณชมกลิ่นแก้มว่าหอมละมุนซ้ำชมว่าอุ่นเนี่ยโอ้โหมันต่อเนื่องกันอย่างคือมันเป็นการร้อยเรียงคำเหมือนกับเราร้อยมะลิอะร้อยมะลัยแล้วมันเป็นมะลัยที่สวยงามมากเพราะมันไม่มีรอยสะดุดอันที่3อันนี้สำคัญเรนจ์เสียงคุณกว้างมากตอนสุดท้ายคุณร้องได้ดีมากซึ่งคุณเพ้อว่าเป็นยอดบูชาของคุณนะคุณใช้เรนจ์เสียงได้จบแค่แลนดิ้งได้สวยงามมากเหมือนเครื่องบินลงแล้วไม่สะดุดเลยอันนี้ดีมากต้องจำตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ดีเป็นเสน่ห์ซึ่งมันหายากคือคาริสมาในตัวซูล่าซึ่งมิได้เสแสร้งแต่มันเกิดออกมาจากอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ๆก็อยากเอ็นดูเด็กคนนี้จังเลยอะซึ่งมันไม่ได้เกิดกับทุกๆคนนะครับซูล่าจำไว้อันที่เป็นสิ่งที่เป็นพรสวรรค์ที่พระเจ้าคงให้หนูมาด้วยอันหนึ่งนะพี่ไม่รู้นะครับทุกคนว่ายังไงดีครับไปที่พี่กันก่อนครับผ่านครับพี่กบครับผ่านค่ะพี่เมาครับผ่านค่ะพี่น่ะเหรอผ่านครับ